สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่3วันนี้เวลา 18:55 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่3โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 4,919 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินภารกิจตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างบรรยากาศเป็นชุมชนเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่นจังหวัดและประเทศชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบนำร่องในการผลิตและพัฒนาครูจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั้งด้านวิชาการงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมโดยในปี2560ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์จากศูนย์วิจัยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 4ICU ของประเทศออสเตรเลียให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพิงได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครูนางสาวนัดดานรดิษฐ์นางสาวพยากรเหล่าประเสริฐนายสมภารของนาศีนางสาวสุดารัตน์คำเชิดนางสาวสันติมาพรจันทร์แสงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาจอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนียระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคม2561วันนี้เวลา 18:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาจอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนียระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2561โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวาเมืองโบราณออเฮอุนเวคิและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจียได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิอารามจวารีมหาวิหารสเบทีสโคเวลีสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจียและเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ
ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนียได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาทิป้อมปราการและอารามอักตาลาอารามฮักทาสสถาบันต้นฉบับตัวเขียวโบราณเมสรอปแมชท็อตมาเตอร์นาดารานและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนียหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตจตุจักรวันนี้ที่โรงเรียนวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้ฝั่งขาออกเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารช่วงซอยวิภาวดีรังสิต17ถึงวัดเสมียนนารีระยะทาง 1,450 เมตรและฝั่งขาเข้าจากซอยวิภาวดีรังสิต34ถึงซอยวิภาวดีรังสิต42ระยะทาง 1,450 เมตรส่วนที่คลองเปรมประชากรเขตจตุจักรเริ่มตั้งแต่บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ1ถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงจุดตัดถนนงามวงวานระยะทาง800เมตรโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนและบนทางเท้านอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนสวนผักและชุมชนเคหสถานเจริญชัยอาทิเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้สูงอายุและให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านี้กิจกรรมในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะเราจะส่งท้ายข่าวภาคค่ำ